แต่งขนาดนี้ยังกล้าใช้คัพอยู่อีกหรอเสื้อผ้าทั้งหมดมันไม่เห็นบ่งบอกถึงความเป็นผู้ชายในตัวเลยคือผมไม่ได้สนใจกับคนที่แบบไม่สนิทกับผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาไปเขาไม่ได้รู้จักตัวตนของผมนี่ถ้าเราแต่งชุดผู้หญิงได้เราน่าจะสนุกมากเลยเนาะเพราะว่าเรารู้สึกอิจฉาผู้หญิงคือผู้หญิงใส่อะไรก็ได้โหแค่เสื้ออย่างเดียวปาดไหล่ปาดนู่นปาดนี่รู้สึกมันเยอะกว่าเรามากเลยอ่ะทำไมมันถ้าเกิดเป็นผู้หญิงคงน่าจะเป็นผู้หญิงที่เท่มากๆเลยอะไรเงี้ยได้เป็นแบบรองหัวหน้าครัวนะฮะอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ในห้างนะไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่คือตอนนั้นก็แบบไม่มีความสุขผมคิดว่าไม่ใช่ละแล้วช่วงนั้นผมก็เลยหางานทำงานอะไรก็ได้ที่แต่งตัวเท่ๆเป็นวันมันก็หนีไม่พ้นอ่ะร้านเสื้อผ้าสิวะอยากลองอะไรใหม่ๆมีความสุขมากฮะแบบไฟเหมือนไฟดวงใหม่จุดขึ้นแม่ก็บอกคิดดีๆงานนั้นมันหายากจะเพิ่งลาออกให้ได้งานใหม่ก่อนแต่เขาก็ไม่ยอมเขาจะทำให้ได้ครับแม่ไม่ต้องห่วงส่วนมากพ่อจะไม่ค่อยห้ามผมในการทำอะไรมากกว่าแม่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยเราแล้วผมเคยบอกว่าคนเราจะทำอาชีพอะไรรอดหรือไม่รอดอยู่ที่ความขยันความอดทนเนี่ยเริ่มยอมรับได้คือว่ามันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ทำอะไรให้สิ่งที่เสียหายก็เลยเห็นด้วยแล้วล่ะเนาะเป็นไปแล้วเนาะให้เวลามันพิสูจน์ครับคือผมรู้สึกว่าผมอยู่ในช่วงที่แบบพิสูจน์ตัวเองสักวันคงจะมีวันที่เขาเลิกห่วงผมได้ทันทีไม่ช้าก็เร็วฮะ